You make me feel special. Hello สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการอัปเดตสกินแคร์ซึ่งลิลลี่ทำเป็นชาเลนจ์ใช้ติดต่อกันทั้งหมด2อาทิตย์นะคะโดยชาเลนจ์สกินแคร์ที่ลิลลี่จะเอามารีวิวให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ The Face Shop ไลน์นี้นะคะเขาชื่อว่าแยหัวดำฮวังเซงโก Rejuvenating Radiance นะคะโดยเขาจะตอบโจทย์หลักๆสำหรับการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีออร่าจากภายในนะคะแล้วก็สามารถฟื้นบำรุงผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงพร้อมที่จะเผชิญมลภาวะต่างๆได้อีกด้วยค่ะโดยทั้ง4ตัวนี้นะคะเขาก็คือมีส่วนผสมมาจากโสมป่าเกาหลีนะคะสายพันธุ์ที่หายากผสานเข้ากับพวกตำรับสมุนไพรเกาหลีโบราณนะคะแล้วก็ดอกไม้ทั้ง15ชนิดด้วยนะคะโดยโสมป่าที่ลิลลี่พูดถึงนะคะก็คือเขาจะมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดกองบุกค่ะซึ่งจังหวัดนี้เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีอากาศและน้ำบริสุทธิ์มากๆนะคะก็เลยจะทำให้โสมที่ได้มาเนี่ยช่วยให้ผิวของเราเนี่ยคืนความอ่อนเยาว์แล้วก็มีเห็ดหลินจือนะคะในการที่จะช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ใต้ผิวหนังนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความดูแบบกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแซฟฟลาเวอร์จากเทือกเขาจีรีนะคะซึ่งแซฟฟลาเวอร์เนี่ยก็จะช่วยปรับโทนสีผิวของเราให้มีความสม่ำเสมอนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยมีโกจิเบอร์รี่จากจังหวัดชองนำนะคะในการที่จะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสด้วยค่ะส่วนผสมพิเศษเฉพาะรุ่นนี้ที่มีก็จะเป็นฮวายุนดันคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไวท์วิลโลซีบักทอนดอกสายน้ำผึ้งขาวจะช่วยตอบโจทย์ให้ผิวกระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่ให้เรามีริ้วรอยแล้วก็ปกป้องให้ผิวแข็งแรงอีกด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะลิลลี่ได้ลองใช้ทั้งลายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกันจากความรู้สึกของลิลลี่รู้สึกว่าผิวของลิลลี่มีความเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาการทารองพื้นที่แบบมันดูแครกหรือว่าดูตกร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นน้อยลงมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ที่สำคัญคือลิลลี่รู้สึกเลยแบบโนติสเลยว่าใช้รองพื้นน้อยลงมากๆนะคะแทบจะไม่ต้องแบบโบกอะไรมากผิวก็ดีอยู่แล้วนะออกจากบ้านหน้าสดได้จ้าก็คือมั่นใจไปอีกเนาะที่สำคัญนะคะก็คือรู้สึกว่าผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะทุกตัวของเขานะคะก็จะมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นประมาณแบบสมๆนะซึ่งทาแล้วรู้สึกแบบดูแพงไปอีกนะจ๊ะแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายขณะใช้ทุกตัวเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นแยหัวดำฮวังเซงโก Rejuvenating Radiance Toner 160 มล.ราคา 1,199 บาทตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ที่มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแต่ว่าไม่ทิ้งความเหนียวเนินเอาไว้บนผิวนะคะโดยตัวนี้เนี่ยลิลลี่จะใช้โดยตรงกับหน้าไปเลยนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีความแบบเหลวๆหน่อยนะคะแต่ว่าพอทาไปก็จะรู้สึกว่าซึมซาบกับผิวได้อย่างดีลิลลี่รู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกๆสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราเข้าไปถึงเซลล์ผิวชั้นในเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้หลังล้างหน้าได้ให้ความสดชื่นให้กับผิวแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบสไตล์แยหัวดำด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปที่ลิลลี่จะใช้จะเป็นแยหัวดำฮวังเซงโก Rejuvenating Radiance Serum 45 มล.ราคา 1,999 บาทนะคะถ้าเกิดใครตามลิลลี่มาตั้งนานเนี่ยก็จะรู้ว่าลิลลี่ใช้เป็นรุ่นสีชมพูอะค่ะมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเฟรชชี่เลยคือมันเป็นอะไรที่คลองใจลิลลี่มากนะคะก็คือใช้มาหมดกี่ขวดนับไม่ถ้วนแล้วว่าเป็นอะไรที่ลิลลี่ใช้ติดต่อกันมาเป็น6ปีแล้วเพราะว่าลิลลี่รู้สึกว่าเนื้อเซรั่มของเขาอะค่ะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นมันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ LG เลยนะคะที่เขาผลิตออกมาให้เนื้อเซรั่มเนี่ยมีความยืดหยุ่นซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสามารถอบอุ้มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงก็เลยเป็นอะไรที่คลองใจลิลลี่มากๆนะคะลิลลี่ก็จะขยับลองแทบจะทุกๆไลน์ของตัวแยหัวดำแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก Heaven Grade Ginseng หรือว่าเป็นตัวสีชมพูรวมไปถึงอันนี้ซึ่งลิลลี่คิดว่าเหมาะสำหรับ First Jobber อย่างเรามากๆนะคะเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกริ้วรอยแรกเริ่มนะคะรวมทั้งพวกผิวหมองคล้ำไม่สดใสตัวนี้เขาก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็แข็งแรงรวมถึงมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นะคะก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่แบบแนะนำมากๆเลยนะคะว่ามันคุ้มค่ามากๆ45มิลลิลิตรราคา 1,999 บาทนะคะแต่ว่าใช้ทีนึงอ่ะคือมันมีความเข้มข้นมากๆนะคะก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามัสแฮฟมากๆนะคะก็คือต้องมีสเต็ปต่อมานะคะลิลลี่จะใช้เป็นแยหัวดำฮวังเซงโก Rejuvenating Radiance Emulsion นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าแบบทำไมถึงเราจะต้องใช้ Emulsion ลิลลี่จะบอกเลย
ลยว่าอิโมชันเนี่ยมีความจำเป็นกับผิวของเราเช่นกันค่ะเพราะว่าเขาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นการสร้างตาการบางๆแบบเคลือบผิวของเราเอาไว้ค่ะไม่ให้ผิวของเราเสียความชุ่มชื้นระหว่างวันไปดังนั้นตัวนี้ลิลลี่ก็เลยคิดว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับการใช้ก่อนแต่งหน้านะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยก็ไม่ได้หนักจนเกินไปด้วยนะลิลลี่จะโชว์เนื้อให้ดูก็คือเนื้อของเขาอะเมื่อเราทาไปแล้วอะมันจะเหมือนแบบเป็นฟิล์มเคลือบผิวบางๆนะคะเพราะว่าเป็นอิมัลชั่นเนื้อน้ำนมนะคะที่จะคงให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นยาวนานตลอดวันอีกด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ140มิลลิลิตรราคา 1,199 บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเยฮัวดัมฮวงเซงโกเรจูRejuvenating Radiance Cream Special Set นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นครีมกระปุกใหญ่เลยนะคะราคา 2,399 บาทแต่ว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเขามีเซตนี้อยู่ในกล่องเซตนี้สำหรับใครที่แบบแรกเริ่มอยากจะลองอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่แนะนำว่าเซตนี้เป็นเซตที่คุ้มมากๆซื้อมา1อ่ะก็คือได้ลองทั้งหมดเลยที่ลิลลี่พูดมานะคะในราคา 2,399 บาทเพราะว่าเขาก็จะมี3ตัวนี้แถมมาให้ในเซตด้วยจ้าก็คือมีทั้ง Emulsion นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเซรั่มแล้วก็ตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเซตทั้งลายผลิตภัณฑ์ในราคา 2,399 บาทแถมยังได้ครีมกระปุกใหญ่กระปุกนี้มาด้วยนะคะตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากๆนะคะเวลาใช้บิลลี่แนะนำว่าให้ใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องมากนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นครีมที่ทำให้ผิวเรียบเนียนเปล่งประกายสุขภาพดีและก็ช่วยฟื้นความกระจ่างใสจากการเสริมกระบวนการผลัดเซลล์ผิวใหม่ด้วยสารอาหารเข้มข้นจากพืชสมุนไพรเกาหลีอันเลอค่า15ชนิดนะคะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสเปล่งประกายแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะคะทุกคนดูคือกระปุกของเขาว่าแบบมันสวยเลอค่ามากวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งก็คือดูจักรวรรดิจักรพรรดิจักรวรรดิก็มาจักรพรรดิไปอีกนะคะเนี่ยลิลลี่จะบอกว่าเนี่ย2อาทิตย์ลิลลี่ใช้ทุกวันเนื้อแทบไม่พร่องลงไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าใช้ทีนึงอ่ะลิลลี่ใช้แค่นี้คือน้อยมากๆเพราะว่ามันสามารถเกลี่ยได้ทั้งหน้าโดยตัวนี้นะคะลิลลี่ใช้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลยในตอนกลางคืนก็คือเพิ่มปริมาณใช้ขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้ลิลลี่รู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงอะค่ะถ้าเกิดสมมุติตอนกลางวันเราใช้มากเกินไปอาจจะไม่ได้เหมาะกับสภาพอากาศของเราขนาดนั้นนะลิลลี่แนะนำว่าเน้นเป็นตัวอิมัลชั่นในปริมาณที่มากกว่าจะเป็นอะไรที่โอเคกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยควรจะเน้นแบบเยอะๆในช่วงกลางคืนมากกว่าเพราะว่ามันมีความเข้มข้นเนาะโดยสรุปนะคะสำหรับความประทับใจที่ลิลลี่มีต่อลายเยลวดัมฮวงเซงโกเรจูเวเนติ้งเรเดียนซ์อันนี้เนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าเงินที่เราจะลงทุนน่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเป็นสกินแคร์ที่ตอบโจทย์ผิวได้ครบองค์ความต้องการของลิลลี่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความกระจ่างใสออร่าของผิวหรือว่าความกังวลเกี่ยวกับริ้วรอยแรกเริ่มนะคะซึ่งลายนี้เขาสามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคะรวมไปถึงความแข็งแรงของชั้นผิวและความยืดหยุ่นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่ลงทุนเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะคะโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะลองหลายๆตัวก็อย่างที่ลิลลี่บอกไปนะก็คือเป็นเซตที่เขาจัดเอาไว้ในราคา 2,399 บาทก็จะได้ลองทุกอันเลยนะคะแต่ว่าสำหรับอันที่ครองใจของลิลลี่และแนะนำว่าเป็น must have item เนี่ยก็คือเป็นตัวเซรั่มนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความเข้มข้นแล้วก็เห็นเอฟเฟกต์ผิวได้ดีมาตลอดอะคือลองใช้มากี่ปีหรือว่ากี่ลายก็ไม่เคยผิดหวังนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันให้อะไรกับผิวเราจริงๆอะถ้าเกิดเราขยันใช้อย่างต่อเนื่องมันไม่มีสกินแคร์ตัวไหนที่มันจะเห็นผลทันทีช่วงข้ามคืนหรอกนี่ก็เลยอยากจะทำเป็นชาเลนจ์อันนี้ให้ทุกคนดูว่าการที่เราใส่ใจผิวดูแลผิวของเราติดต่อกันมาในเวลา2สัปดาห์แบบอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันให้ผลเอฟเฟกต์ที่ดีขึ้นต่อผิวเราจริงๆนะคะการเมคอัพทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ส่งผลให้แบบสิวต่างๆรอยดำรอยแดงต่างๆที่เคยมีอ่ะมันลดน้อยลงนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบเสียเวลาการแต่งหน้ามากอย่างที่บอกว่าเยฮัวดำไม่เคยทำให้ลิลลี่ผิดหวังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวลิลลี่เข้ากับโสมแล้วก็สกินแคร์แบบพวกเกาหลีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็ดีใจมากที่มีลายนี้ออกมานะตอบโจทย์สำหรับคนวัย20ต้นๆไปจนถึง20ปลายๆก็ถ้าเกิดสมมติมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวลิลลี่จะมาตอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ลองเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถไปพุ่งตัวเลยจ้าไปลองได้ที่ The Face Shop ทุกสาขาเลยนะคะเขาก็จะมี BA คอยให้ความรู้อะไรต่างๆอยู่เนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย